็นครูจากโรงเรียนเทศบาลสามชันวิทยาค่ะวันนี้เราสองคนจะนำพาทุกท่านครับได้สัมผัสความงามสาวเมืองมะขามหวานปีนี้2557เราตัด2ตัวหน้าออกครับเอาแค่โรงเรียน57สาวงามด้วยกันนะคะใช่ครับซึ่งก็จะมาปรากฏโฉมบนเวทีแห่งนี้นะครับค่ะและก่อนที่จะมาบนเวทีแห่งนี้นะคะเคลื่อนรถของท่านด้วยนะคะเนื่องจากนักเรียนที่แสดงไปเมื่อสักครู่นะคะกลับบ้านจะประกาศก่อนนะครับในรางวัลผลนางงามมิตรภาพจำนวน1รางวัลอยู่คงภริยารองผู้กำกับบังคับการตำรวจ2557ณบัดนี้ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข1ครับนางสาวธิดาพรแก้วเขียวครับชื่อเล่นว่าน้องฟิล์มนะครับโรงสีเพชรธัญกิจเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับอายุ21ปีนะครับสัดส่วน32 25 34ครับส่วนสูง165ซมน้ำหนัก45กิโลกรัมครับมีเทศบาลเมืองลมสักค่ะอายุ23ปีสัดส่วน33 26 38ส่วนสูง179ซนติเมตรน้ำหนัก56กิโลกรัมคติประจำใจของน้องแยมคือเป็นคนดีที่ไม่โด่งดังดีกว่าเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข3ครับนางสาวสัสิภาอุบลอ่อนครับชื่อเล่นว่าน้องส้มนะครับกองพันทหารม้าที่26เป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับอายุน้องเขา25ปีครับสัดส่วน32 24 35ครับส่วนสูง100สำคัญเท่ากับการเป็นคนดีครับมิ้นนะคะน้ำดื่มไพศาลส่งเข้าประกวดค่ะอายุ23ปีสัดส่วน34 26 37ส่วนสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมคติประจำใจของน้องมิ้นนางสาวกฤษณาราศีครับปีนี้ครับสัดส่วน34 28 35ครับส่วนสูง100เกียรตินะคะแล้วก็กองเชียร์ที่อยู่ด้านหน้านะคะสามารถเชียร์สาวงามได้เลยนะคะดอกไม้นะคะดอกเล็กดอกนะคะแล้วสำหรับท่านใดที่กำลังซับเยอะนะคะทุนซับเยอะถ้าหากจะซื้อเช็คเชียร์ของเรานะคะเช็คเชียร์ราคา 5,000 บาทจะได้100คะแนนสัดส่วน35 26 37ครับส่วนสูง170ซมน้ำหนัก50กิโลกรัมครับโดยที่มีคติประจำใจนะครับทำวันนี้ไกลค่ะผู้ประกวดหมายเลข9ครับนางสาวอรัญญาสิริรัตน์นะครับหรือว่าน้องอ่อนครับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงเป็น5ครับส่วนสูง163ซมน้ำหนัก51กิโลกรัมครับโดยมีอายุ18ปีสัดส่วน32 28 36ส่วนสูงผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปครับหมายเลขที่13นะครับนางสาวชดาพรสีแก้วครับชื่อเล่นว่าน้องมายนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดซัฟฟิกสเตชั่นสัดส่วน34 29 30ส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก47ผู้เข้าประกวดหมายเลขที่15ครับนางสาวสุพรรณสาสีบรรเทาครับชื่อเล่นว่าน้องตุ๊กตานะครับร้านโปรคอมเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับอายุ18ปีนะครับสัดส่วน36ส่วนสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมน้องเขามีคติประจำใจคืออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะเบลติกาหรือพัตตาครับหรือว่าน้องเบลนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับอายุ
ุ24-49 กิโลกรัมครับโดยที่มีกติประจำใจนะครับนกไร้ขนคนไร้การศึกษาไม่สามารถนำพาตัวเองขับสู่ที่สูงได้ครับ36ส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมคติประจำใจของน้องส้มก็คือเลขที่21ครับนางสาวสิรินภาพรพักดีสอนชื่อเล่นว่าน้องออยนะครับสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดเพชรบูรณ์70เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมน้องเจนมีคติประจำใจคืออย่าคิดว่าทำอะไรไม่ได้ถ้าหากยังไม่ได้ลองค่ะเหนื่อยก็พักแต่อย่าเดินถอยหลังครับสำนักงานสัสดีจังหวัดเพชรบูรณ์และโคสิตฟาร์มอายุ17ปีสัดส่วน32 28 39ส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัม37ส่วนสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมมีคติประจำใจคือ22 24 35ครับส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมโดยที่มีคติประจำใจนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับจะเห็นได้ว่าน้องมีชื่อเล่นว่าน้องแนนนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าส่งเข้าประกวดค่ะอายุ17ปีสัดส่วน32 26 33ก้าวให้ไกลไปให้ถึงครับขาและในช่วงถ้าเป็นท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นด้านซ้ายของเวทีนะครับผู้เข้าประกวดใหม่มีชื่อเล่นว่าน้องพลอยนะคะสำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเข้าประกวดค่ะน้องเขามีอายุ20ผู้เข้าประกวดหมายเลขที่31ครับนางสาวระวีวันพุ่มสวัยครับชื่อเล่นว่าน้องมุกนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัด32ค่ะนางสาวโสรยาแก้วกิ่งจันทร์มีชื่อเล่นว่าน้องมุกนะคะเทศบาลตำบลวังชมพูส่งเข้าประกวดค่ะอายุ23เป็นส่วน34 26 32ส่วนสูง163เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมอำเภอชนแดนเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับอายุ24ปีครับสัดส่วน34 32 32ส่งเข้าประกวดค่ะอายุ22ปีสัดส่วนส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก47กิโลกรัมเป็นกำลังใจให้กับสาวงามนะคะก็คือด้านขวามือสุดของเวทีด้านซ้ายของเวทีและด้านหน้าสุดของเวทีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านที่อยู่หน้าเวทีนะคะอย่าได้แต่ยืนมองนะคะบางทีมองเฉยๆก็ไม่ได้เป็นกำลังใจให้กับสาวงามมากเท่าไหร่นะคะ9ปีสัดส่วน33 26 36ส่วนสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก56กิโล6ส่วนสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมน้องเขามีคติประจำใจคืออดีตแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นต้องทำปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุด3ปีสัดส่วน34 26 35ส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมน้องน้ำมีคติประจำใจคือน้ำหนัก47กิโลกรัมครับโดยที่มีคติประจำใจนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าเพิ่งหมดหวังอายุ20ปีสัดส่วน32 26 37ส่วนผู้เข้าประกวดหมายเลข52ค่ะนางสาวพัทรวรรณจันเพ็งมีชื่อเล่นว่าน้องทิพย์นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิบองค์การบริหารส่วนตำบลวังสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินส่งเข้าประกวดค่ะบ้านโตกและ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจพิบูลเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับอายุ23ปีครับสัดส่วน35 27 34นะครับส่วนสูง176ซมถึง8ซมน้ำหนัก51กิโลกรัมครับโดยมีคติประจำใจนะครับไม่มีอะไรทำไม่ได้ถ้ามีความพยายามครับน้องจุ๋มนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับอายุ23ปีนะครับสัดส่วน35ยังไม่ได้รับดอกไม้นะคะคยังไงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเพชรบูรณ์ที่อยู่หน้าเวทีนะคะเป็นกำลังใจให้กับสาวกำลังใจนะครับสาวงามเราจะเริ่มนับคะแนนครับซึ่งจะเป็นผลราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านกฤตพิบูลยเกษท่านจะเกียรติขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อที่จะมอบของที่ระลึกนะครับให้กับมีความทุกข์ร้อนใดๆการชาติช่วยเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อดอกไม้ก็เหมือนกับท่านทำบุญไปในตัวด้วยค่ะสังเกตบนเวทีนะคะสวยงามมากทีเดียวนะคะชุดแต่ละสาบางทีเราเผลอไปมองน้องเขานะอ่านผิดอ่านถูกเลยสวยนะคะสวยทุกคนเลยค่ะครับซึ่งในวันที่25มกราคมที่ผ่านมานั้นเป็นการประกวดในรอบชุดกีฬานะครับความสวยก็เขียนให้กับสาวงามได้อยู่นะคะก็คือยังไม่เกินรอบที่2ก็ยังให้ได้อยู่เรื่อยๆนะคะทางคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการก็ไม่แพ้สาวงามที่ทำในวันนี้นะครับก็ความสวยงามนี้ก็มาจากร้าน JJ Studio นะคะสวยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยนะคะก็ขอขอบคุณร้าน JJ Studio นะคะที่ทำให้คณะกรรมการของเราทุกท่านสวยงามได้ขนาดนี้นะคะเป็นไงคะท่านผู้ชมคะแยกออกไหมคะคณะกรรมการกับสาวงามนะคะก็หลังจากนี้ครับจะได้ทราบผลแล้วครับว่ารางวัลนี่คือรางวัลนางงามมิตรภาพนะครับขอเสียงปรบมือเลยครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะเชิญช่างภาพสื่อมวลชนนะคะบันทึกภาพได้เลยค่ะจากเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวส่งเข้าประกวดนะครับซึ่งก็จะได้รับนะครับเงินสดจำนวน 2,000 บาทนะครับสมุนส่งเข้าประกวดค่ะจะได้รับเงินสด 3,000 บาทขออภัยนะคะเมื่อสักครู่นะคะหมายเลข2นะคะนางสาวกรชุมาเขียนวาดส่งเข้าประกวดโดยเทศบาลเมืองหลวงกฤษกรคำก่อครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับพร้อมถ้วยเกียรติยศครับนี่เป็นรอบชุดกีฬานะครับค่ะแล้วค่ะหนัก57กิโลกรัมคติประจำใจคือไม่ทุจริตโกงกินตอบแทนคือนะคะก็รายได้เข้าสมทบทุนกาชาดนะคะกับเราเซอร์ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอค่ะรู้สึกว่าคติประจำใจคล้ายๆกับเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งนะคะให้รอบนี้แล้วก็ท่านสมศิษย์ในการเชียร์สาวงามที่ท่านต้องการจะเชียร์นะคะ165เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมนะครับตัวที่มีคติประจำใจครับข่าววันนี้41ครับนางสาวหนึ่งลึกไทยสิงห์มาหลวงครับชื่อเล่นว่าน้องน้ำหนึ่งนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละครเป็นผู้ท้ายแล้วนะครับค่ะหมายเลขที่สูสีกันอยู่นะคะตอนนี้มีหมายเลข1และหมายเลข5นะคะเช
ช็คเชียร์นำโด่งไปแล้วนะคะและหมายเลขหนึ่งเองก่อนนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขที่3นะครับนางสาวสัสสิคาอุบลอ่อนครับกองทหารม้าที่26ส่งเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลข4ค่ะนางสาวกันนิการิทธมนตรีน้ำดื่มไพศาลส่งเข้าประกวดค่ะเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันนะคะว่าใช่ผู้ที่เข้ารอบ30คนหรือเปล่านะคะผู้ประกวดหมายเลข6ครับนางสาวชนาการพรมบุญครับหรือว่าน้องจอยนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเจิมจิต96สวีทส่งเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลข8ค่ะนางสาวณัฐธิดาพรมพงษ์ห้างทองทานทองส่งเข้าประกวดค่ะผู้ประกวดหมายเลขที่11ครับนางสาวปานตะวันนิตยวรรณครับหรือว่าน้องจูนนะครับเทศบาลตำบลหนองไผ่ส่งเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลขที่12ครับนางสาวกันนิกาป้องเท้าครับหรือว่าน้องเฟิร์นนะครับสถานีวิทยุชุมชนคนรากหญ้าส่งเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลข28ค่ะนางสาววรดาสวัสดีหรือว่าน้องแนนนะคะองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่าส่งเข้าประกวดค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขที่29นะครับนางสาววันกนกพิลาลิศครับหรือว่าน้องมายนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลปุ่มน้ำเต้าส่งเข้าประกวดครับผู้เข้าประกวดหมายเลข30ค่ะนางสาวจิระยาดานาคัตหรือว่าน้องพลอยนะคะสำนักงานนี้นะคะจะขอเชิญสาวงามผู้ที่ลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะว่าของเราจะเข้าไปใน10คนสุดท้ายหรือเปล่านะคะใช่ครับและ32ครับนางสาวโสรยาแก้วกิ่งจันทร์หรือว่าน้องมุกนะคะเทศบาลตำบลวังชมพูค่ะหมายเลขที่57ครับหมายเลข57นะคะนางสาวชัดชัยบุญพิจาสายทองนะคะหรือว่าน้องจุ๋มนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเข้าประกวดค่ะ18ครับนางสาววันนิดากันหาหรือว่าน้องนุชนะคะคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังจังหวัดเพชรบูรณ์และชมรมธนาคารจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเข้าประกวดนี่คือสาวงาม10หมายเลขนะครับที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายครับอีกสักครู่ก็ต้องมีการสัมภาษณ์นะครับเพื่อที่จะหาตำแหน่งนางงามมะขามหวานของเรานะครับเดี๋ยวทางพิธีกรสัมภาษณ์นะคะก่อนที่น้องๆจะตอบคำถามนะคะก็ขอให้น้องๆแนะนำตัวเองนะคะบอกชื่ พร้อมกับว่าใครส่งนะใครส่งเข้าประกวดนะคะสำหรับคำถามนี้นะคะน้องหมายเลข45นะคะคำถามมีอยู่ว่าในฐานะที่ท่านเป็นชาวเพชรบูรณ์ท่านจะแนะนำนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อมะขามหวานเพชรบูรณ์อย่างไรเพิ่มคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะในฐานะที่ท่านเป็นชาวเพชรบูรณ์ท่านจะแนะนำนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อมะขามหวานเพชรบูรณ์อย่างไรคะค่ะขอดีท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวมานิตาชัยงามค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนายค่ะเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวส่งเข้าประกวดค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะดิฉันก็จะมีวิธีในการเชิญชวนนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อมะขามหวานดังนี้ค่ะมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเพชรบูรณ์เป็นเมืองมะขามหวานเพราะฉะนั้นมะขามหวานทุกพันทุกชนิดก็จะหวานอร่อยดังที่ได้ชื่อว่าเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานค่ะขอบคุณค่ะครับในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับจะเสนอผลิตภัณฑ์มะขามในรูปแบบใดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สอดคล้องกับสมาคมอาเซียนครับ
ัสดีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาววนิดากันหาค่ะผู้ส่งเข้าประกวดคณะบริหารกระทรวงการคลังจังหวัดเพชรบูรณ์และชมรมธนาคารจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะชื่อเล่นชื่อรุ่งค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะสำหรับการส่งเสริมมาถามที่จะสอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ดิฉันจะนำเสนอมาถามผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสมาคมอาเซียนที่เราจะเปิดรับประเทศปีพ.ศ. 2558ค่ะขอบคุณค่ะถ้าท่านได้เป็นนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ท่านจะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไรค่ะสวัสดีค่ะคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวปัชมาเขียนวาดค่ะเทศบาลลมศักดิ์สุขภาพกวนค่ะสำหรับคำถามนะคะก็จะใช้3สอค่ะคือ1สื่อปากต่อปากเพื่อนต่อเพื่อนนะคะ2คือสื่อทางโทรทัศน์และวิทยุของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วน3นะคะสื่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะเพราะตอนนี้นะคะโซเชียลเน็ตเวิร์คมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นแล้วก็คนปัจจุบันมากค่ะและในปีพ.ศ.2557นี้นะคะก็ก้าวเข้าสู่อาเซียนหนูก็จะเชิญชวนให้ชาวเพชรบูรณ์นะคะส่งรอยยิ้มให้กับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะท่านจะประชาสัมพันธ์นะครับให้คนทั่วไปรู้จักเพชรบูรณ์อย่างไรครับกับเรียนท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุภานันท์สิงห์คำเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเพชรวิทยาคมเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับการประชาสัมพันธ์นะคะอย่างแรกที่จะทำก็คือการที่คนเพชรบูรณ์นั้นท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์และพูดต่อๆกันให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีดีอย่างไรไม่ได้มีดีเพียงแค่บรรยากาศแต่ที่สำคัญคือมีผู้หญิงผู้ชายและทุกๆคนที่มีจิตใจดีงามพร้อมที่จะต้อนรับทุกๆคนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราค่ะขอบคุณค่ะชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานกาชาดมะขามหวานอย่างไรค่ะทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะในฐานะที่คุณเป็นคนเพชรบูรณ์ท่านจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานกาชาดมะขามหวานอย่างไรค่ะเรียนคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวกุชกรทองก่อหมายเลข25อำเภอเมืองสงขลาประกวดขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันจะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าเพชรบูรณ์เที่ยวได้ตลอดปีมีของดีคือมะขามหวานดังคำขวัญที่ว่าเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรณ์นครพ่อขุนขามเมืองและจะเชิญชวนแล้วจะเชิญชวนเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพราะเรามีจุดรวมใจคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองคู่ศรัทธาพระพุทธมหาธรรมราชาคู่บ้านประวัติศาสตร์นครบาลคู่เมืองวัฒนธรรมรุ่งเรืองเพชรบูรณ์ขอบคุณค่ะวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะมะขามเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรครับกราบสวัสดีคณะกรรมการนะคะและก็แขกทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวราคณาเชียงศรีค่ะส่งเข้าประกวดโดยอบต.เฉลียงทองนะคะสำหรับตัวนุ้งนิ้งเนี่ยนุ้งนิ้งคิดว่าการที่ประเทศไทยของเรานะคะก้าวเข้าสู่อาเซียนเนี่ยมีผลดีค่ะทั้งต่อจังหวัดต่างๆนะคะคือผลดีก็คือว่าการที่เปิดอาเซียนนะคะทำให้ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆนะคะโดยที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยก็มีสถานท่องเที่ยวมากมายรวมทั้งเมื่อเรามาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีของฝากค่ะไปดังนั้นชาวต่างชาติจึงต้องมาซื้อมะขามหวานของเราค่ะเพราะว่ามะขามหวานของเรามีรสชาติที่อร่อยหอมแล้วก็อร่อยที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะสุดท้ายนี้เมื่อกี้เองขอฝากไว้ว่าการที่สังคมเรานะคะก้าวเข้าสู่อาเซียนแล้วนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนนะคะรักษาความเป็นไทยไว้นะคะเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยยังคงดำรงไว้ค่ะขอบคุณค่ะงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านจะประชาสัมพันธ์อย่างไรให้นักท่องเที่ยวสนใจแวะชมงานนะคะดิฉันนางสาวสุริยาแก้วกิ่งจันทร์หมายเลข32ผู้ส่งเข้าประกวดเทศบาลตำบลวังชมพูค่ะค่ะสำหรับเทศกาลพระอุ้มน้ำนะคะดิฉันก็จะประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อเน็ตเวิร์คค่ะประชาสัมพันธ์โดยการใช้เฟซบุ๊กทวิตเตอร์แล้วก็อินสตาแกรมเพราะว่าในสมัยนี้นะคะเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าเรามีประเพณีที่น่าชื่นชมน่าเข้ามาท่องเที่ยวเราก็สามารถเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเพราะว่าเป็นสื่อที่มั่นคงที่สุดแล้วค่ะเป็นสื่อที่ทุกคนก็ย่อมรู้จักนะคะมุกก็ขอฝากให้ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อเน็ตเวิร์กแล้วกันค่ะขอขอบคุณค่ะนะครับทางด้านไหนบ้างนะครับหนึ่งครั้งนะครับท่านมีแนวคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นของท่านด้านไหนบ้างครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายส่งเข้าประกวดค่ะสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นนะคะดิฉันขอพัฒนาทางด้านการศึกษาค่ะเพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชนในทุกวันนี้ค่ะเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเราต้องพัฒนาเยาวชนให้ก้าวไกลไปพร้อมที่จะก้าวสู่ในโลกอาเซียนค่ะขอบคุณค่ะในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามแตกต่างกับสาวในยุคปัจจุบันอย่างไรทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านคิดว่าสาวนครบาลในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามแตกต่างกับสาวในยุคปัจจุบันอย่างไรคะกราบเรียนให้คณะกรรมการที่เคารพและทุกท่านสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ฉันนางสาวชบุญทิตาสายทององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะสำหรับความแตกต่างนะคะระหว่างสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะอาสาวในสมัยนั้นกับสาวในปัจจุบันนี้นะคะก็ดิฉันในความคิดดิฉันนะคะคือแตกต่างกันไม่มากหรอกค่ะสิ่งที่นะคะยังยึดมั่นแล้วก็ถือมั่นในสมัยนั้นนั่นก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งกายด้วยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการแต่งกายนิดหน่อยนะคะแต่นะคะเนื่องด้วยนะเราต้องการที่จะรักษาประเพณีไทยนะคะแล้วก็นะคะสืบทอดประเพณีที่เราสืบสานกันมานะคะก็อย่างเช่นมีงานวันนี้คือนะคะงานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์นะคะก็เป็นการแต่งกายย้อนยุคนะคะเพื่อที่เป็นการสืบสานประเพณีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะครับสุดท้ายนะครับของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไรหนึ่งครั้งนะครับในฐานะที่เป็นคนเพชรบูรณ์นะครับให้ท่านได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปนะครับปลูกมะขามหวานที่เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างไรครับสวัสดีคณะกรรมการนะคะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวกนิกาป้องเท้านะคะสถานีวิทยุชุมชนคนรากหญ้าส่งเข้าประกวดสำหรับความคิดดิฉันนะคะการที่จะนำมะขามเป็นของจังหวัดเพชรบูรณ์ของคนไทยเราเนี่ยเป็นแหล่งหรือเป็นต้นพืชผลนะคะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเพชรบูรณ์น้องเฟิร์นก็อยากจะขอเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดนะคะหรือว่าต่างจังหวัดนะคะให้เข้าร่วมแล้วก็นำพืชพันธุ์เศรษฐกิจเนี่ยค่ะมาช่วยกันปลูกเพื่อที่จะแปรรูปนะคะให้เป็นสินค้านำออกไปยังต่างประเทศนอกจากต่างประเทศนะคะก็ยังส่งออกไปยังทั่วโลกเลยค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะข
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้ให้เกียรติมามอบรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนปี2557ได้แก่หมายเลข2ครับนางสาวกรชุมาเขียนว่าจากเทศบาลเมืองหล่มสักค่ะครับซึ่งจะได้รับเงินสดนะครับ10,000 บาทครับพร้อมด้วยเกียรติยศและก็สัตว์สหายครับค่ะก็พี่เลี้ยงก็ดีใจเลยนะคะเป็นไปตามคาดหมายนะคะขวัญใจสื่อมวลชนนี่ก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ถ่ายภาพแล้วสวยนะคะไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่สวยนะสวยทุกคนนะคะแต่คณะน้องตอนชื่อมาเขียนว่ารับรางวัลแล้วจะไม่รับรางวัลนะคะค่ะดีใจแทนน้องด้วยนะคะหมายเลข23ค่ะนางสาวธนาวรรณไกรภัยหรือว่าน้องแนนนะคะส่งประกวดโดยองค์การเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับนางสาวธนาวรรณไกรภัยนะคะหรือว่าน้องแนนนะคะส่งประกวดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับวิเชียรบุรีค่ะตอนนี้คณะกรรมการคงจะสบายใจแล้วครับเพราะว่าตัดสินนะครับส่งผลแล้วนะผลอีก3ตำแหน่งอยู่ในมือของเราค่ะรางวัลนี้ก็เป็นผู้หญิงนะหมายเลข42ครับนางสาววรังคณาเชียงศรีนะคะเทศบาลตำบลเฉลียงทองส่งเข้าประกวดค่ะและขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณเข็มทองเกตลิมนะคะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ2นะคะจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาทพร้อมด้วยเกียรติยศค่ะมาในชุดสีแดงเลยนะคะเป็นเลขคู่นะคะหมายเลข22ค่ะนางสาวพรณภาเสาดีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายส่งเข้าประกวดค่ะแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านชนชื่นชมบุญยเกศรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้ให้เกียรติมามอบเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศให้กับสาวงามที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2อันดับ1ค่ะขออภัยค่ะสำหรับการประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ในค่ำคืนวันนี้ค่ะครับซึ่งจะได้รับเงินสดนะครับจำนวน 30,000 บาทครับพร้อมกับถ้วยเกียรติยศครับสำหรับเงินรางวัลที่ได้รับนะคะก็ได้รับรางวัลมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเงินรางวัลทั้งถ้วยเกียรติยศทั้งสายสะพายนะคะได้แก่
ิดหมายเลข2ครับนางสาวกรสุภาเขียนว่าค่ะส่งเข้าประกวดโดยเทศบาลเมืองลมศักดิ์นะคะค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านเสียงจันทร์ค่ะค่ะได้รับถึง2ตำแหน่งด้วยกันนะคะก็มาไม่ไกลเลยนะคะมาจากลมศักดิ์นี่เองนะคะห่างจากเราอำเภอเมืองแค่46กิโลค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านรัตนีพรจันทรโนทัยนะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้เกียรติมอบสายสะพายนะคะให้กับนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนะคะสาวงามผู้ได้รับรางวัลชุดกีฬาและรางวัลนางงามปีนี้ด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่อยู่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ครับท่านจินตนาทองใจสดภริยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะท่าน